时又问江边花落红透了金箔，谁家门前有燕雀相和。岁月无福闹市无声，家中坐一坐，无人似我挚爱的轮廓。若来日有江风照面过，且还我不做那镜中客。梦看破往事一却也无，浓香烛淡墨书，红窗深处有尘俗。ซ่อนรักชายาลับตอนที่13โดยเฉพาะเมื่อข่าวการศึกแพร่ออกมาใจข้าก็ยิ่งร้อนรนกลัวจะต้องจากท่านไปคนละฟากฟ้าไม่อาจพบกันอีกน่าขันนะแต่ว่าโชคดีที่ท่านพี่เข้าใจข้าเป็นอย่างดีเรายังสามารถนั่งดื่มด่ำกับราตรีที่แสนหวานเช่นนี้ท่ามกลางแสงไฟนับหมื่นแต่ในเวลานี้ยังมีพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ใจข้าก็สงบลงแล้วคนทั่วไปเพียงรู้ว่าอ๋องโหและแม่ทัพสละชีพเพื่อปณิธานที่แท้ในสถานการณ์เช่นนี้ชาวบ้านก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำไมท่านไม่ใช่ชาวบ้านหรือไงหูหยินจะเห็นดวงดาวที่เชื่อมกันหรือไม่สักวันเมื่อไหวหยางอ๋องนำทัพคว้าชัยก็จะกลับมาทางนั้นแล้วถ้าเขาไม่ชนะล่ะไม่ชนะก็เป็นทางนั้นเช่นกันเพียงแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นหนังม้าห่อศพหวนคืนอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยเหตุใดข้าต้องอยากรู้ด้วยว่าไหวหยางอ๋องจะกลับมาจากไหนก็ถูกข้ารู้เพียงแค่ว่าเรือเล็กๆของเราแม้จะไม่มั่งมีเทียมฟ้าแต่อย่างน้อยก็ได้อยู่เคียงข้างคนที่รักนี่ก็เพียงพอแล้วหูหยินคืนนี้ทิวทัศน์งดงามนะเลือกผ้าชั้นดีแล้วก็แปะพื้นผิวลงไปเช่นนี้หนังสือสมรสของเราก็จะเก็บไว้ได้อีกหลายปีเลยอักษรของท่านพี่งดงามให้ท่านจรดพวกกันเถอะเป็นอะไรข้ายังนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรลงไปดีนะข้าได้เชิญคนมาร่างไว้แล้วเดี๋ยวข้าจะอ่านให้ฟังขอแสดงความนับถือสกุลเฉียวแห่งเป่ยโจวขออนุญาตหารือการแต่งงานแม่นางเหมียนถังและชุยจิ๋วแห่งเมืองหลวงเครื่องใช้ในการวิวาปลูกฝังคุณธรรมอันสูงสุดดูแลการบ้านงานเรือนพึ่งพากันและกันสัญญาไว้ว่าจะอยู่จนแก่เฒ่าส่งความคิดถึงผ่านจดหมายขอสาบานไว้บนกระดาษแผ่นนี้ทำไมให้ข้ากอดหน่อยกอดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้
ไปตลอดชีวิตก็เขียนอักษรไม่ได้แล้วนะสิเจ้าอ่านหนึ่งประโยคก็เขียนหนึ่งประโยคได้ขอแสดงความนับถือสกุลเฉียวแห่งเป่ยโจวขออนุญาตหารือการแต่งงานแม่นางเหมียนถังและชุยจิ๋วแห่งเมืองหลวงฟังข่าวดีชุยจิ๋วแห่งเมืองหลวงและเหมียนถังสกุลหลิวผูกวาสนาเป็นสามีภรรยาผูกพันรักลึกซึ้งโปรดปรานอย่างลึกล้ำบัดนี้สงครามปะทุทั่วแผ่นดินภูเขาทารามีภัยข้าบุรุษอกสามศอกเวทนาในทุกของปวงประชาหวังขจัดความทุกข์ให้ทุกคนไม่หวาดกลัวแม้จะเป็นพ่อค้าไม่หลบเลี่ยงเพียงเพราะคำพูดของคนต่ำต้อยไร้ความทะเยอทะยานยินดีใช้กายแทนคุณแคว้นดังเช่นลูกหลานชาวเจินโจวนับหมื่นพันที่ตายร้อยครั้งก็ไม่อาจเลี่ยงเมื่อภรรยาได้อ่านจดหมายข้าคงตามทัพเจินโจวไปยังทิศเหนือไม่อาจรับประกันชีวิตกลัวว่าภรรยาจะเศร้าโศกปวดใจพลาดไว้สาวไปอย่างว่างเปล่าจึงได้เขียนหนังสือหย่าขึ้นโฉนดที่นาร้านค้าเงินทองเครื่องประดับและปัจจัยสี่หลังหย่าร้างหวังว่าเหมียนถังและข้ารับใช้หวนกลับไปโจใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนับจากนี้แต่งงานได้ตามใจไม่ข้องเกี่ยวกันอีกชาจินจุเป็นยังไงบ้างนะคะไม่ต้องร้อนใจ
อได้แล้วได้แล้วพอแล้วคราวนี้กลิ่นโอสถเข้มข้นมากนี่ลูกแม่จำเอาไว้อีกเดี๋ยวเดินช้าๆหน่อยเจ้าคือคนป่วยติดเตียงนะข้ารู้แล้วตื่นเต้นมาแล้วนี่เป็นยังไงบ้างดีแล้วดีแล้วจะไปก่อนนะไปเถอะอันนี้พวกเราไปดูกันเลยดูสิมาแล้วท่านน้องจะเริ่มเดินทางตั้งแต่เช้ามืดแยกย้ายกันไปได้แล้วเอาละแยกย้ายกันไปเถอะอ่ะนี่ท่านน้องไปแล้วเหรอไปไปแยกย้ายไปได้แล้วอ้าวไงดีอ่ะเป็นห่วงเขาเป็นยังไงเนี่ยนี่เกิดอะไรขึ้นแล้วแบบนี้หูยินที่จริงท่านเจ้าบ้านเขาเป็นห่วงท่านมากนะเจ้าคะเงินทองเครื่องประดับที่นาร้านค้าที่เขาเหลือเอาไว้ได้ทั้งหมด ล้วนยกให้ท่านป้าลีท่านไปเอาสัญญาขายตัวของฟางเซียและปี้เฉามาแล้วปล่อยพวกนางไปฮะมอรูจะออกไปซื้อพวกของที่ใช้มัดมาเชือกแบนเชือกถักแล้วก็เชือกกลมมาสักจ้างห้ามขาดเด็ดขาดหูหยินนี่ท่านจะให้ข้ากลับไปเป่ยโจไม่ใช่เหรอในเมื่อเขาไม่กลับมาของที่พาไปได้ก็ต้องพาไปหูหยินลิ่วหลอกลวงเราเช่นนี้เหตุใดต้องไปหานางอีกนางเอาแต่พร่ำบอกว่าเห็นข้าเป็นสหายจะปล่อยไปเช่นนี้ไม่ได้ข้าจะให้นางพูดให้ชัดเจนเหตุใดต้องปั่นหัวข้าเช่นนี้เรือนสกุลชุยแม่นางเฮ้อผู้หญิงของพวกเจ้าล่ะฮะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงป้าลีผู้หญิงผู้หญิงป้าลีไปไหนแล้วท่านอ๋องเร่งเดินทางมาหลายวันแล้วเหมือนว่าพวกทหารจะเริ่มเหนื่อยล้ากันแล้วจะตั้งกระโจมตรงนี้ได้หรือไม่ขอรับไม่ได้เส้นตายลงมาแล้วว่าจะต้องไปถึงภายใน1เดือนพอคำนวณแล้วจะต้องเดินทางเวลา50ลี้ให้ได้ถ้าข้าผ่อนปรนนั่นจะเป็นการทำร้ายพวกเจ้าท่านอ๋องกำชับลงไปให้เร่งเดินทางต่อถ้าหากยังชักช้าจัดการด้วยกฎทหารขอรับท่านอ๋องท่านอ๋องหูหยินหูหยินนางนางเป็นอะไรนางไม่เป็นไรหลังจากที่นางได้หนังสือยาก็ส่งฟาเซียและปี้เฉาจากไปจากนั้นกำชับข้าน้อยให้ไปซื้อของใช้พอข้ากลับมานางกับป้าหลีก็หายไปแล้วโชคดีที่ป้าหลีทิ้งคำพูดลับไว้ว่าหูหยินไม่อยากรั้งอยู่ต่อได้นำเงินและตัวป้าหลีออกเดินทางแล้วท่านอ๋องไม่ต้องเป็นห่วงพวกฟ้านฮูได้แอบติดตามไปตามคำสั่งท่านแล้วยังอื่นไม่มีแล้วเหรออย่างอื่นหมายถึงวอยวายอะไรอาวรณ์สาบแช่งมีหรือเปล่ามัวคิดอะไรอยู่ไม่มีขอรับพอนางได้หนังสือหย่าไปก็เด็ดขาดฉับไวดีไม่อื่นอ่านเลยสักนิดทุกอย่างล้วนใช้เงินแก้ปัญหาได้เหมือนที่ข้าคิดเอาไว้เลยนางไม่แม้แต่เสแสร้งร้องไห้เลยเหรอไม่ขอรับอ๋องข้าน้อยเดาว่านางน่าจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสงบตามที่ท่านเขียนไว้ในจดหมายนะขอรับถ้าไม่ต้องพะวงแล้วควรจะดีใจถึงจะถูกนะขอรับนั่นสิก็ดีใจออกนะเหมือนกับสตรีธรรมดาธรรมดาที่รู้จักดูสถานการณ์ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขดีจะตายท่านอ๋องเจ้าทุกคนตามมาเจ้าขอรับอ่า
ชคดีนะโต๊ะว่างใช่ไหมไม่ต้องตอบหลงจู้คนนี้เป็นคนที่มีความสามารถนะเมื่อครูก็แนะนำข้าด้วยว่าต้องไปเปลี่ยนม้าที่ไหนพักผ่อนที่ไหนเมื่อผ่านชายแดนไปแล้วก็จะเป็นทางป่ารกร้างซีเปิ่ยหนาวจัดปาลีต้องดูแลสุขภาพด้วยนะหูหยินนี่พวกเราจะไปไหนเหรอไปซีโจติดตามทัพไวอย่างอองไปฮะนางหลิวไปจากหลิงเฉียนเดินทางมุ่งสู่ซีโจคิดไม่ถึงว่านางจะไปซีโจชุยสิงโจผู้นี้มีฝีมือนะที่ทำให้นางตายใจได้ขนาดนี้ตามที่รู้จักหลิวเมียนทังนางไม่มีทางทุ่มเทเช่นนี้เด็ดขาดเจ้าหมายความว่านางรู้แล้วเลยอยากจะเปลี่ยนที่เกาะใหม่เหรอวินรู้เพียงแค่ว่าหลิวเมียนถังจะร่วมตายไปกับชุยสิงโจตอนนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะจับตัวนางไว้ซีโจไม่เป็นไรผู้หญิงด้านหน้ามีของขวางทางไว้เขาจะเป็นเคลื่อนย้ายออกนะได้ผู้หญิงมีโจรใครก็ได้ช่วยด้วยตายจริงผู้หญิงขอบคุณฟ้าดินที่ผู้พดุงธรรมมาช่วยแล้วนี่ผู้หญิงไปไม่ได้นะเจ้าคะมัดคนชั่วสองคนเรียบร้อยแล้วดีขอบคุณท่านผู้พดุงธรรมมากไม่รู้ว่าท่านทั้งหลายมีนามว่าอะไรไม่เป็นหูหยินที่มีฝีมือเหนือล้ำไม่ต้องกล่าวขอบคุณหรอกหูหยินเหรอท่านผู้พดุงธรรมเราเคยเจอกันมาก่อนใช่หรือไม่ข้าน้อยแซ่ฟ่านน้ำหูเป็นคนมีชื่อในเจินโจเช่นกันแล้วก็เคยมีวาสนาได้พบหูหยินที่ตำบลหลิงเฉียนริมแม่น้ำหูหยินได้เปิดร้านเครื่องเครื่องร้านเครื่องเครื่องพวกเราสามพี่น้องเดิมทีไล่ตามทัพใหญ่ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมทัพคิดไม่ถึงว่าระหว่างทางจะเจอหูหยินตกอยู่ในอันตรายเป็นคนบ้านเดียวกันก็ควรจะช่วยเหลือกันสิคิดไม่ถึงว่าสภาพจะอันหนาเช่นนี้อ๋อนี่คือพี่น้องสองคนของข้าหูถิงอิงใจแบบนี้นี่เองต้องขอโทษทุกท่านจริงๆนะเพื่อช่วยเหลือข้าเลยทำให้ทุกท่านต้องได้รับบาดเจ็บไม่หรอกปลีท่านไปเอาสุราข้าวกับเนื้อตากแห้งมาแสดงความขอบคุณซะหน่อยเจ้าค่ะ
ขอบคุณฮูหยินมากฮูหยินคนชั่วนั่นจะจัดการยังไงดีก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงหอนของหมาป่าอยู่บ้างเปิดแผลพวกเขาสัก 3-4 แผลแล้วเอาไปให้หมาป่าเถอะเจ้าค่ะอ๋อใช่แล้วป้าหลี่ไปอุ่นยาทามาสักหลายๆเทียบเถอะหนทางยาวไกลข้อมือข้าควรจะเร่งฟื้นฟูถึงจะถูกเจ้าค่ะหยุดทำไมล่ะเรียนท่านอ๋องมีรถม้าคันหนึ่งตามติดเราตลอดทางเลยข้าน้อยสงสัยว่าจะมาสอนแนวกิจทหารเลยสั่งคนไปควบคุมไว้แล้วขอรับเจ้าสืบสวนไปก็พอถ้ามีปัญหาอะไรก็ประหารซะเดิมทีข้าน้อยก็จะทำเช่นนั้นแต่คิดไม่ถึงว่าคนในรถม้าจะโหดเหี้ยมปานนี้โดยเฉพาะจะแก่หน้าดำนั่นมองว่าเป็นสหายเก่าของท่านต้องการหาชุยจิ๋วแต่เท้าชุยมีใครมาอีกมีสตรีแต่งกายเป็นชายมีคนขับรถม้าแล้วก็มีบุรุษ3คนที่บอกว่ามาเข้าร่วมทัพหนึ่งในนั้นบาดเจ็บสาหัสบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วจริงๆตามติดมาตลอดเช่นนี้ทำตัวยังกับอะไรรู้แล้วขอรับหวงกุยขอรับยุดไปหาชุดกราดทหารธรรมดาธรรมดามาให้ข้า1ชุดฮะห้ามเพ่งพรายออกไปขอรับพี่ใหญ่ดื่มหน่อยมั้ยพยุงข้าขึ้นมาหน่อยหูหินท่านกินอะไรหน่อยเถอะดีขึ้นบ้างแล้วหรือไม่ดีขึ้นมาบ้างแล้วทนไหวขอรับกินหน่อยเถอะขอบคุณหูหินมากเป็นไหวอย่างอ่องหน้ากวนใจนั่นแล้วหรือไงเขาคิดแผลงเขียนหนังสือถอนมั่นมาประกาศถอนมั่นเพื่อแสวงหาลาภยศแต่ท่านเป็นชาวบ้านธรรมดาจะเรียนแบบอะไรได้ยายต้องไปเรียนแบบเขียนหนังสือยาแล้วก็ไปเข้าร่วมกองทัพด้วยเช่นนั้นท่านเคยคิดหรือไม่คนเขาไปถึงอ่องต่อให้ไปจนถึงแนวหน้าข้างกายเขาก็ไม่ขาดสตรีอยู่แล้วพอกลับบ้านก็ยังได้เลื่อนตำแหน่งอยู่อย่างสุขสบายส่วนความบุ่มบามของท่านอย่าภรรยาทิ้งทรัพย์สินจนหมดท่านคิดว่าทำแบบนี้แล้วคนอื่นจะชื่นชมว่าเสียสละเหรออ่านตำราปลาจนโง่แล้วสินะถ้าอยากตอบแทนวันแควนจริงกระหายที่จะเติมเต็มความทะเยอทะยานจริงท่านก็ปรึกษาข้าสิข้าจะไม่ปล่อยท่านไปอย่างนั้นเหรอหากท่านไปรบจนตายแม้จะไกลพันลี้ข้าก็จะไปรับกลับมาแต่ท่านกลับใช้จดหมายฉบับหนึ่งจะไล่ข้าไป
หรือว่าในสายตาของท่านข้าเป็นสตรีที่สนใจแต่ตัวเองรักตัวกลัวตายอย่างนั้นเหรอท่านที่ข้าเขียนหนังสือหย่าล่ะท่านที่ข้าหย่าล่ะให้ข้าหย่างั้นเหรจับตามองตั้งแต่ออกจากหลิงเฉียนแล้วแถมอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะรู้ด้วยว่าฮูหยินติดตามท่านอ๋องก็จะต้องผ่านเส้นทางนี้เลยดักซุ่มข้าน้อยไร้ความสามารถเองทำให้ฮูหยินต้องตกอยู่ในอันตรายโปรดท่านอ๋องโปรดท่านอ๋องลงโทษด้วยวันนั้นพบโจรกลางเขาหูหยินเห็นว่าสหายฟ่านบาดเจ็บสาหัสก็เลยยกเสื้อคลุมของตัวเองให้สหายฟ่านยืมกันลมต่อมาไม่ว่าจะหนาวยังไงหูหยินก็ไม่ยอมสวมชุดคลุมนี้อีกเหตุใดถึงไม่บอกแต่แรกเล่าถอดอะไรของเจ้าให้เจ้าสวมก็สวมไปเมื่อพูดเช่นนี้นางเป็นคนจัดการมือสังหารจนสลบชีวิตเจ้านางก็ช่วยเอาไว้สินะขอรับหาท่านหมอมารักษาแผลพวกเขาขอรับกลับไปพักผ่อนเถอะรักษาอาการบาดเจ็บให้ดีๆขอบคุณท่านอ๋องข้าคือหวายหยางอ๋องนะข้าเกิดมาก็เพื่อสร้างความสันติสุขเรื่องครอบครัวเรื่องของชาติความรับผิดชอบมาก่อนข้ามีสิทธิ์อะไรไปมีความรักอีกมีเพียงสองเราทุกชาติพบข้าให้นางไม่ได้และข้าก็ไม่มีทางให้นางว่ากันตามตรงนี่เป็นแค่หมากกระดานนึงจบกระดานแล้วจะมีใครเอาตัวหมากไปกันท่านจะยืนอยู่ที่นี่ทั้งคืนเลยเหรอแค่อยากรู้ว่าเจ้าสบายดีไหมถ้าสบายดีข้าก็จะกลับไปแล้วเหตุใดยังไม่ไปอีกอยากบอกกับเจ้าสักคำว่าเหน็ดเหนื่อยเดินทางมาลำบากเจ้าแล้วลืมไปแล้วเหรอบ้านเดิมข้าเปิดสำนักคุ้มภัยนะเดินทางบักบั่นเป็นเรื่องปกติไม่กี่วันก่อนข้าสร้างผลงานได้ท่านแม่ทัพเลยเลือกให้ข้าเข้าร่วมหน่วยลาดตระเวนทำยังให้ข้าเป็นนายกองร้อยด้วยนั่นเป็นเรื่องดีในเมื่อได้เลื่อนตำแหน่งแล้วก็ยิ่งต้องรีบกลับไปจะได้หลีกเลี่ยงไม่ถูกลงโทษเพราะข้าย ิ่งมุ่งไปทางตะวันตกก็จะยิ่งหนาวเจ้าก็ต้องระวังเรื่องป้องกันหนาวด้วยท่านสินหน้าซีเซียวเป็นทหารน่าลำบาก
จะต้องพักผ่อนมากๆข้าไม่เป็นไรพรุ่งนี้เจ้าให้คนขับรถมาตามกองทัพไปรอให้ไปถึงด่านจินเจียแล้วข้าจะหาหมู่บ้านให้เจ้าสักแห่งให้เจ้าได้พักผ่อนสบายๆได้ท่านพี่ข้าปวดเมื เรือนสกุลเฮ่ไอ้ชี จนนั่นมันคนที่ดูอาการให้เฮ่อจนวันนั้นใช่ไหมใช่ขอรับเห็นนายวันนี้มาอีกแล้วน้องสาวป่วยอีกแล้วเหรอคุณน้องสาวไม่ได้ป่วยนะขอรับเห็นตามท่านเจ้าบ้านไปที่ร้านตั้งแต่เช้าแล้วหน้าตาดูเจ้าชู้เหรอแหละจะต้องมีอะไรกับนางหนูนั่นแน่อีกเดี๋ยวพาบ่าวรับใช้สัก 3-4 คนไปเชิญขอรับท่านคือหมอเหรอฮะใช่สิรักษาสตรีโดยเฉพาะสินะคือถ้าหากว่าท่านเป็นตกขาวข้าก็พอที่จะเจ้าพูดบ้าอะไรเป็นพวกเหล่าแหละไม่ได้เรื่องจริงๆด้วยอะฮะเด็กๆขอรับไม่สิจะทำอะไรเนี่ยข้ามาหาก็จะหาเรื่องกับเจ้าบ้านพวกเจ้านะโอ้ยอย่างของข้ามีเรื่องของคนผู้จะพูดข้าทำข้าอย่างนี้พาตัวปรมาจารย์ตกขาวคนนี้ไปลอกคราบให้หมดซะแล้วส่งไปห้องของเฮ่อเจินครับครับครับจะทำอะไรเนี่ยมันแค่แบบนี้นะเรือนสกุลเฮ่อท่านเจ้าบ้านเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านเจ้าบ้านท่านเจ้าบ้านเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับเรื่องอะไรถึงได้ล้นลานขนาดนี้ในเรือนเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับเชิญท่านเจ้าว่าทางนี้ขอรับท่านพ่อท่านดูสิขอรับครอบครัวเราเกิดเรื่องร้ายแรงแล้วนะขอรับคิดไม่ถึงว่าเฮอเจินจะทำเรื่องสกปรกไร้ยางอายให้กับวงตระกูลเราเช่นนี้ได้ท่านเพิ่งจะออกไปได้ไม่นานไอ้คนเสเพลเป็นปลาไหลนี่ก็แอบลักลอบเข้ามาในเรือนจะแอบเข้านัดพบกับเฮอเจินนะเจ้าพูดแล้วไรเจ้าอยากถูกตบใช่ไหมยกให้มันโดนซะมั่งท่านพ่อในที่สุดท่านก็มาสักทีให้ข้ารอซะนานเลยตายจริงเกิดเรื่องร้ายแรงแล้วเกิดเรื่องร้ายแรงแล้วท่านพ่อท่านร้อนใจจนบ้าแล้วเหรอจะไปซะแล้วเฮ้ยท่านอย่ามัวสนใจเขาอยู่เลยปล่อยข้าก่อนสิน้องสามจะรีบขอร้องท่านโหเร็วเข้าสิให้เขาปล่อยเราไปเถอะนะฮะเร็วเข้าท่านโหเขาแม่นางเฮ่อครอบครัวเจ้าเนี่ยรวมมีนิสัยเหมือนกันหมดเลยชอบมัดตัวอุดปากคนอื่นเหรอข้าโดนแบบนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเป็นหมอให้สกุลชุยได้จะต้องมีสถานะสูงส่งหรือจะกล่าวจริงๆด้วยสินะ
ทว่าวิชาแพทย์ช่างทำให้เป็นกังวลจริงๆน่าเสียดายที่ฮูหยินสกุลชุยไหว้วานคนผิดไปเฮ้ยมันก็จริงนะที่วิชาแพทย์ของข้าไม่ค่อยจะดีเรื่องมาครั้งก่อนน่ะไม่ตำหนิเจ้าก็ได้ให้มันผ่านไปแล้วกันหรือว่าพวกเจ้าล้วนจำไม่ได้ว่านี่คือท่านโหฮะไม่สิท่านพ่อเดี๋ยวก็ต้องโทษท่านนะถ้าพูดแต่แรกให้ได้ทำความรู้จักกับคุณนางสูงศักดิ์ของเจินโจวันนี้ก็คงไม่ต้องหยาบคายใส่ท่านโหเข้าแบบนี้ลูกในแล้วคุณยังไม่รีบยอมรับผิดอีกท่านโหท่านโหนี่ข้าผิดไปแล้วท่านโหข้าไม่สมควรทำเช่นนี้ท่านโหข้ายอมรับผิดกับท่านท่านปล่อยพวกเราไปเถอะนะฮะข้าจะโขกหัวให้ท่านดีไหมพอถอดตำแหน่งโหออกไปพวกเจ้าก็แค่ทำตัวเหมือนข้าเป็นหมอธรรมดาก็พอละและข้าเห็นแก่หน้าแม่นางเฮ้อนะวันนี้จะปล่อยเจ้าไปก่อนขอบคุณท่านโหมากขอรับท่านเฮ้อข้ากับแม่นางเฮ่อน่ะอยากจะขอคุยกันเป็นการส่วนตัวหน่อยอีกเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องที่ข้ามาหาท่านในวันนี้ที่จวนได้ๆๆได้เชิญท่านนี่มันน่อนะหยุดตีได้แล้วท่านพ่อข้าว่าท่านสบายใจเถอะข้าคิดว่านี่เป็นเรื่องดีนะเรื่องดีอะไรเจ้าล่วงเกินเจ้าหนานโหไปวันหน้าเขาจะต้องให้สกุลเฮ่อคืนกลับเป็นเท่าตัวแน่ท่านพ่อท่านพ่อท่านพ่อท่านละเหลือไปแล้วจริงๆอ่ะฮะนี่ใครเขาก็มองออกเขาน่ะต้องตากับน้องหญิงของบ้านเราแล้ววันนี้เขามาหาท่านเหรอไม่ใช่เขามาหาน้องหญิงต่างหากแล้วเจ้าหมายความว่าเขาชอบพอเจินเอ๋อของเราเหรอเจ้าเป็นไปได้ยังไงสกุลเฮ่อเราเป็นพ่อค้ามารุ่นต่อรุ่นอยู่ห่างฉันจากวงสกุลท่านโหนักอีกอย่างท่านโหเขากับเจ้าเมืองหลินอันไม่ใช่ว่าฮะแล้วยังไงแล้วใช่เดิมทีคนที่เขาจะแต่งด้วยคือเจ้าเมืองหลินอันแต่คนเขายังไม่ทันได้แต่งเข้ามาก็หนีงานแต่งไปแล้วส่วนด้านนอกท่านโหก็ได้แต่ประกาศออกไปว่าท่านเจ้านานโหเป็นฝ่ายถอนมั่นเองไหนเลยจะรู้ว่าเรื่องอื้อฉาวนี้ถูกคนรู้ไปทั้งบางเกิดเรื่องอื้อฉาวขนาดนี้ไปเขายังจะแบกมาดของท่านโหได้อีกหรือไงข้าว่านะที่วันนี้เขาปล่อยข้าที่เป็นพี่เขยไปนั่นก็หมายความว่าเขาเห็นข้าเป็นคนบ้านเดียวกันไปแล้วแบบนี้จริงเหรอจริงแท้แน่นอนอ๋อมิน่าเล่าเจ้านานโหเขาบอกว่าวันนี้มีธุระจะหาหรือกับข้าหรือว่าใช่แล้วไม่แน่เขาอาจจะมาสู่ขอก็ได้นะดีดีจริงๆเรื่องดีเรื่องดีนั่นนี่ว้าวแม่นางเฮ่อหน้าตาเปล่งปลั่งสดใสเดาว่าร่างกายคงดีขึ้นไม่น้อยท่านหมอไม่ใช่คนดีใจบริสุทธิ์ไม่น่าไว้วางใจไม่มีความโดดเด่นไม่น่าเชื่อถือคนอย่างท่านที่ไม่ใช่คนดีหัวมังกุท้ายมังกรเหมือนกับสหายท่านเลยนะแม่นางข้ารู้แล้วล่ะเดิมทีข้านึกว่าหลิวเหมียนถังแซงทำเป็นเลอะเลือนวันนี้พอรู้ว่าท่านคือเจ้าหนานหูข้าก็พอที่จะเดาได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเหมียนถังตั้งแต่ต้นจนจบล้วนถูกพวกท่านร่วมมือกันหลอกสินะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดนะคือเรื่องนี้มันมีต้นสายปลายเหตุมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความสงบสุขของเจินโจคือว่าตอนนี้ข้าไม่สะดวกที่จะอธิบายจริงๆอะปกปิดตัวตนเลี้ยงอนุไว้นอกบ้านยังจะมาเกี่ยวพันถึงความสงบสุขของเมืองด้วยท่านโหท่านอย่าได้พูดคำโกหกที่เอาไว้หลอกเด็กสามขวบอีกเลยสิ่งที่พวกท่านสนใจแค่หน้าตาชื่อเสียงแล้วก็อำนาจอันสูงส่งเท่านั้นเรื่องนี้ข้าไม่ได้หลอกเจ้าจริงๆนะ
วายังอองเขาออกศึกไปซีเป่ยเขาอยากกับหลิวเหมียนถังแล้วเพราะเขาสองคนไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไปอีกอย่างข้ากับวายังอองเนอไม่ได้เป็นบุรุษลุ่มหลงในตันหาแบบที่แม่นางคิดหรอกเนอะที่ข้ามาในวันนี้เพราะว่าจะมาหารือเรื่องยืมรถม้าส่งเสบียงถึงยังไงซะรอให้ถึงวันที่ข้าสามารถพูดได้ข้าก็จะบอกกับแม่นางตามจริงแน่นอนท่านหูเรื่องโสมมพวกนี้ท่านอยากเล่าข้ายังไม่อยากฟังซะด้วยซ้ำเอาไปเลยเหรอนี่เจ้าเทข้าเฉยเลย ท่านเฮ่อข้ารอนานแล้วนะท่านโหเชิญท่านเชิญท่านเชิญข้าไม่ขอปิดบังแล้วนะข้าน่ะกำลังจัดการเรื่องใหญ่เรื่องนึงอยู่และต้องการจะให้ท่านช่วยเหลือด้วยเหตุนี้จึงได้มาเยี่ยมเยียนท่านถึงที่ให้จริงเรื่องนี้ข้ารู้หมดแล้วสกุลเฮ่อเราก็เป็นหัวหน้าพ่อค้าแห่งหลิงเฉียนเช่นกันไม่กลัวเรื่องใหญ่หรอกไม่มีทางเกี่ยงงอนแน่นอนพูดงี้แปลว่าท่านตกลงเลยเนี่ยงั้นก็ดีเลยแสดงว่าคนอื่นไม่มีความเห็นแล้วใช่ไหมข้าคือหัวหน้าตระกูลทุกคนจะต้องเห็นด้วยอยู่แล้วอีกอย่างเรื่องใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นโชคของตระกูลที่วอนขอก็ไม่อาจได้มาเลยนะดีใจยังแทบจะไม่ทันแน่ใครจะกล้ามาตำหนิข้าคิดไม่ถึงเลยว่าท่านเพื่อจะตระหนักรู้เช่นนี้ข้าเริ่มสายยิ่งนักงั้นข้าไม่ขอปิดบังท่านละข้าน่ะวันๆเราแต่เระเหยไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ต้องพึ่งพาท่านเฮ่อแล้วนะที่ไหนกันที่ไหนกันดูท่านพูดซะสิฮะท่านโหนายกยอกันเกินไปแล้วที่ควรทำก็ต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรอท่านนี่ก็พูดไปเชิญดีจริงๆเลยง่ายเว้ยขอถามเพื่อความแน่ใจจริงๆเหรอจันเหรอนางยินดีอยู่แล้วนางจะไม่ยินดีได้ยังไงฮะอีกอย่างนี่เป็นเรื่องดีมากๆเลยนะเรื่องมงคลปกติข้าน่ะรักบุตรสาวคนนี้ที่สุดแล้วถ้านางอยากทำอะไรก็ตามใจนางทั้งนั้นเพียงแต่พูดมาเลยอย่าเกรงใจได้เช่นนั้นข้าก็พูดตรงๆเลยนะท่านดูนะสกุลเฮ่อเราถึงยังไงก็เป็นพ่อค้าเรื่องนี้ข้าเข้าใจเป็นพ่อค้าก็ต้องคุยแบบพ่อค้าสมควรต้องออกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละโถเอ้ยท่านก็ดูถูกสกุลเฮ่อของพวกเราไปแล้วฮะเรื่องใหญ่เช่นนี้ไม่เกี่ยวกับเงินทองเลยท่านเฮ่อช่างมีคุณธรรม想说一声别，等过春水又